บายดีท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่ห้องข่าวเศรษฐกิจการค้าท่านผู้ชมมาฮอดปี2019นี้ใกล้จะสิ้นสุดระยะการดำรงตำแหน่งของพนักงานรัฐกรสมัยที่10จึงได้มีการแต่งตั้งยกย้ายหน้าที่กันหลายท่านนับแต่ศูนย์กลางลงถึงท้องถิ่นซึ่งล่าสุดนี้ในวันที่30ตุลาคม2019ก็ได้มีพิธีมอบหับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวท่านกี่แก้วไขคำพิทูลว่าการรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวผู้ใหม่ท่านบ่อแสงคำวงดารารัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวผู้เก่าขึ้นที่หอวัฒนธรรมแห่งชาติโดยการเข้าร่วมเป็นประธานของท่านพันคำวิภาวันรองประธานประเทศมีบรรดารองรัฐมนตรีหัวหน้ากรมรองกรมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานอิงตามมติตกลงของกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขที่078ทับกมสพลงวันที่13กันยา2019ว่าด้วยการแต่งตั้งเลขาคณะบริหารงานพรรคกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวโดยแต่งตั้งท่านกิแก้วไขคำพิทูลเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเป็นเลขาคณะบริหารงานพรรคกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวผ่านมติตกลงของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขที่088ทับกมสพลงวันที่16กันยา2019ว่าด้วยการอนุมัติให้พนักงานออกพักการรับอุดหนุนบำนาญอิงตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่544ทับสปส.ลงวันที่27มิถุนายน2018หมวดที่6มาตราที่36อิงตามการตกลงเห็นดีในกล่องประชุมกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคครั้งที่29หา30สิงหาคม2019อิงตามการเสนอของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่223ทับกจสพลงวันที่16กันยา2019กรมการเมืองศูนย์กลางพรรคออกมาตีตกลงให้ท่านบ่อแสงคำวงดารากรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรครัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวออกพักการรับอุดหนุนบำนาญ